านของครูเก็บเองนะคะทีนี้ต่อไปแล้วเจ้าแผ่นนี้ล่ะแผ่นอะไรแผ่นนี้เขาเรียกว่าแผ่นอะไรแผ่นนี้เรียกว่าแผ่นอะไรเอ่ยแผ่นดิสเกตไหนคนที่บอกว่าแผ่นดิสเกตมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมไปไหนแล้วหายไปแล้วแผ่นนี้เขาเรียกว่าแผ่นดิสเกตนะคะใช้บันทึกข้อมูลอีกเช่นกันนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้แผ่นนี้นะคะที่จริงก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอามาเยอะขนาดนั้นนะคะเอามาแค่พอเหมาะพอควรนะคะแผ่นนี้นี่คือด้านหลังด้านหน้า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 นะคะถ้าตรงนี้ตรงที่โล่งๆตรงนี้เขาจะมีกระดาษมาให้เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็แปะไว้แล้วก็จะเขียนชื่อว่าแผ่นเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างแล้วก็เก็บงานอะไรอยู่บ้างส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของแผ่นนี้มันจะมีแถบแม่เหล็กอยู่เช่นกันมันก็จะมีเห็นไหมคะที่ใช้อ่านข้อมูลอยู่ด้านหลังวิธีการจับนี่เรามาดูวิธีการจับนะคะจับตรงไหนจับด้านหน้านะคะจับด้านหน้าจับแบบนี้นะคะอันนี้แผ่นดิสเกตเวลาจับแบบนี้เผื่อไปเจอที่ไหนนะคะเขาใช้จับกันแบบนี้เวลาใส่เครื่องใส่เข้ากับเครื่องนะคะใส่ตามลูกศรนี่การใส่นะคะวางไปเอาไปกับเครื่องแล้วก็กดเข้าไปนะคะคุณครูมีแผ่นดิสเกตเนี่ยอยู่ประมาณ4 7 8นะคะ8แผ่นหอชายหนุ่ม4คนหญิงสาว4คนชายหนุ่มครบแล้วตรงนี้มาครบแล้วตรงนี้เขาลุกมาครบแล้วค่ะ4คนค่ะ4คนนี้มาหยุดผู้หญิง4คนครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะครบแล้วแผ่นนี้ครูวางแล้วลูกบอกแล้วว่าวางสิลูกไปไหนเอามาวางเร็วแจกเอาไว้อันหนึ่งแล้วส่งไปให้เพื่อนเธอไปเพื่อนๆดูที่จอโทรทัศน์เลยนะคะเพื่อนๆดูที่จอโทรทัศน์ตอนนี้นักเรียนจับแผ่นจับยังไงจับท่านี้เอาที่มีแถบอันนี้นะคะไว้ข้างหลังนี่แล้วจับไว้อย่างนี้นะคะอันนี้อยู่ข้างหน้าเอารองจับอันนี้มันสามารถจับได้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือจะง่ายกว่าคือจับไปปลายก็ได้นะคะคือเราอย่าไปจับให้โดนตรงนี้นะคะอย่าให้โดนตรงนี้อย่าให้ไปสัมผัสกับตรงนี้ที่ครูสัมผัสเพราะอะไรมันเสียหมดแล้วนะคะแล้วก็เคสบางรุ่นไม่มีที่เสียบเจ้าช่องนี้แล้วนะคะนั่นคือไดเอนั่นเองนะไอ้ลองจับจับให้มันเต็มไม้เต็มมือไม่ต้องกลัวมันช็อตลูกจับได้นี่พลิกไปมาด้วยให้กล้องดูแล้วก็ไปวางที่โต๊ะครูแล้วก็กลับไปนั่งที่เลยคนต่อไปนี่โชว์ด้านหลังด้วยแล้วไปวางที่โต๊ะครูนี่ถูกต้องถนัดมือซ้ายเหรอครับถนัดมือซ้ายปะได้ปึ๊บปึ๊บเวลาเราจะเสียบเข้ากับเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะไปคนนี้สมมติถ้าจะเสียบเข้ากับเครื่องปุ๊บก็เสียบเข้าไปแบบนี้เสียบเหมือนบัตร ATM เลยปึ๊บนี่คนหนึ่งเสียบปึ๊บเก่งมากเสียบปึ๊บเก่งมากเอาไปคืนด้วยลูกของมีน้อยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไอแผ่นสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เรียกว่าแผ่นอะไรนะคะดิสเกตถูกต้องแล้วแผ่นกลมๆเรียกว่าแผ่นซีดีใครยังไม่เคยเห็นแผ่นซีดีบ้างอ้าวยกอีกแล้ว
ยังไงเออคุณบอกใครที่ถืออยู่นะนะคะอันนี้การใส่แผ่นไปเรียบร้อยแล้วต่อไปการดูแลรักษาแผ่นดิเกตนะคะอันนี้ก็คือระวังเนี่ยอย่าให้มีฝุ่นเกาะนะคะก็คือใส่กล่องให้เรียบร้อยหรือใส่ถุงนะคะถุงพลาสติกหรือจะห่อกระดาษไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะคือป้องกันไว้อย่าให้มีฝุ่นเกาะนะคะอย่าทำหล่นกระแทกหรือบิดงอเจ้าแผ่นดิเกตเนี่ยมันบันทึกข้อมูลได้น้อยกว่าแผ่นซีดีนะคะเดี๋ยวนี้เขาเลยเลิกใช้กันไปแล้วเพราะว่าการบันทึกข้อมูลนั้นมันบันทึกได้น้อยแล้วก็แผ่นเนี่ยเสียได้ง่ายกว่าเจ้าแผ่นซีดีนะคะการเก็บใส่กล่องนะคะก็เขียนชื่อวันที่บันทึกให้เรียบร้อยหรือเขียนว่าเจ้าแผ่นเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่นะคะไม่วางใกล้กับแถบแม่เหล็กหรือที่มีอากาศร้อนที่ไหนที่มีอากาศร้อนบนหลังตู้เย็นใช่ไหมคะคือไม่ไปวางใกล้แถวนั้นมันตรวจสอบสภาพของแผ่นดิสเกตอยู่เสมอนะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเรามีข้อมูลไว้แต่เราไม่ได้ใช้เลยพอวันหนึ่งจะหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยเจ้าแผ่นนี้มันทำไมคะมันเปิดไม่ได้แล้วก็คือแสดงว่าแผ่นนั้นมันเสียไปแล้วฉะนั้นเราต้องคอยตรวจสอบนะคะให้อยู่สม่ำเสมอตัวต่อไปนะคะที่ใช้สำหรับในการบันทึกข้อมูลนั่นก็คือแฟลชไดร์เคยเห็นไหม